ด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้ถ้าอยากจะให้เด็กในวันนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพมีคุณธรรมผู้ใหญ่ในวันนี้ต้องกระทําตนให้เป็นคนตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ทั้งความคิดการพูดและการกระทำสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็จบเสร็จมาลักกลับถามว่าใครเสร็จถามว่าใครเสร็จลองเดาความคิดลุงออกสิโอ้ถ้าแน่จริงเดาเลยว่าคำพูดต่อไปนี้จะพูดถึงเรื่องอะไร เสร็จมาลักกลับใครเสร็จเด็กหรือผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มีทั้งหน้าที่และอำนาจแต่สิทธิเสรีภาพแต่สิทธิและเสรีภาพรวมทั้งอิสรภาพเหมือนกันเด็กมีทั้งหน้าที่สิทธิเสรีภาพเชื่อว่าน่าจะมีคำว่ารับผิดและรับชอบรวมทั้งอิสรภาพด้วยผู้ใหญ่ในวันนี้มีสิทธิมีหน้าที่มีอำนาจผมกำลังพูดเรื่องอะไรนะวันนี้นะลองเดาสิเพียงแค่2วันที่ผ่านมานี่เองฮือฮาปาร์ตี้มีหน้าน้ำยังได้ท่วมได้หลากภาคอีสานเต็มเลยนี่น่าล่ะผู้ใหญ่เอาไหนหรือไม่เอาไหนเนี่ยจึงทำให้เกิดน้ำท่วมน้ำหลากกันมามากมายกายกองคนเกิดก่อนเนี่ยตัวแสบผมได้พูดหลายครั้งแล้วนะครับคนเกิดก่อนตัวแสบเป็นมากันตั้งหลายร้อยปีแล้วล่ะครับคนเกิดก่อนมีทั้งหน้าที่มีทั้งอำนาจแต่ไปใช้สิทธิ์ซึ่งล่วงล้ำสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลเข้าให้นี่แหละผมกำลังจะเล่าเรื่องเด็กมันก็ไม่ใช่เด็กอะเนาะโตเป็นสาวแล้วไม่ใช่เด็กแล้วเรียนหนังสือจะจบอุดมศึกษาชั้นปีที่3ที่4แล้วจะเรียกว่าเด็กได้ไงเนี่ยไม่เด็กนะ เขาเรียนหนังสือนะหามาในระดับนั้นเขาก็ต้องรู้เหมือนกันหน้าที่สิทธิเสรีภาพอิสรภาพรับผิดรับชอบแต่ผู้ใหญ่ต่างหาก
ที่จำแนกหน้าที่สิทธิอำนาจเสรีภาพออกจากกันไม่ได้ทำให้สังคมนี้ยุ่งเหยิงกันมากมายก่ายกองนะครับเอาล่ะเข้าประเด็นเลยก็คงจะฮือฮาปาร์ตี้กันไปกันกว้างขวางใหญ่โตแล้วจ้าแค่การ์ตูนอุลตร้าแมนอยู่ในตลาดสดตลาดแห่งสังคมไทยเราเนี่ยมีมาตั้ง10ปี20ปีแล้วมันเป็นขวัญใจคนระดับที่มีอายุ10 20ปีเห็นไหมเป็นขวัญใจของเด็กอายุ20ปี25ปีอุลตร้าแมนเป็นขวัญใจเรื่องอะไรก็คือความเก่งกาจสามารถในรูปแบบที่เป็นมนุษย์มาจากจินตนาการของผู้ทำการ์ตูนขึ้นมาว่าเป็นฝ่ายธรรมะมาปราบอธรรมแสดงความเก่งกาจสามารถให้ปลูกฝังคุณธรรมของเด็กเอาตั้งแต่อายุ30ปีลงไปก็แล้วกันแต่ผู้ใหญ่ที่มีอายุเกินกว่า30ปีต่างหากล่ะไม่รู้ว่าเด็กในวัยขนาดนี้เข้ารับอะไรมาบ้างเพราะผู้ใหญ่ตาบอดหรือเปล่าผู้ใหญ่มีแต่อำนาจหน้าที่สิทธิ3คำนี่นะถ้าหากว่าคนในสังคมเนี่ยแยกไม่ออกนะครับหน้าที่สิทธิเสรีภาพรับผิดรับชอบอำนาจและอิสรภาพถ้าแยกไม่ออกผมบอกว่าคนไทยประเทศไทยเนี่ยพากันตกเหวทั้งหมดผมว่านะครับเพราะมันเละไปเสียทั้งหมดเหนื่อยใจ กลุ่มศาสนาดูแลศาสนากับเด็กคนหนึ่งซึ่งก็มีจินตนาการในการที่จะยกย่องคำว่าพระพุทธเจ้าแต่ความจริงถามว่าพระพุทธเจ้าณวันนี้อยู่ที่ไหนจะรู้นะอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าอยู่ไหนพระพุทธเจ้ามีก่อนศาสนานะขออนุญาตใช้ภาษาสุภาพหน่อยได้ไหมเนี่ยอย่าเพราะไม่น่าจะเป็นมงคลพระพุทธเจ้าเนี่ยมีก่อนศาสนานะคุณโยมใช่ป่ะศาสนาทุกวันนี้เป็นบัญญัติไปหมดคำว่าศาสนาเนี่ยคือบัญญัติเถียงไหมเนี่ยบัญญัติคือรูปใช่ไหมล่ะเห็นรูปยึดรูปติดรูปแล้วก็สอนชาวบ้านเขาตลอดเวลาอย่าหลงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสคำพวกนี้ออกมาจากที่ไหนก็ออกมาจากปากพระสงฆ์นั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นระดับไหนๆก็ตามทีใช่ป่ะใช่ไหมล่ะเห็นไหมพระสงฆ์ก่อนๆนู้นนะฮะก็เป็นต้นแบบของสังคมก่อนๆนู้นนะฮะยุคไหนล่ะสุโขทัยก็ได้นะมั้งอยุธยามาด้วยอ่ะใช่ไหมรัตนโกสินทร์ก็มาก็เป็นต้นแบบของสังคมมาตลอดแต่พระสงฆ์ในยุคสมัยนี้ยุคศตวรรษที่21นี่แหละเอามันตรงนี้แหละง่ายดีเป๋หรือเปล่าเปลี่ยนไปหรือเปล่าถึงหรือเปล่า
ติดรูปยึดรูปหรือเปล่าแล้วก็พูดไปทำไมว่าตัวเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สิ่งของแล้วใครได้เป็นคนพูดคำนี้ก็พระสงฆ์นั่นแหละนะใช่ป่ะเถียงไหมเนี่ยถือว่าต้นแบบของสังคมเอาเข้าจริงนะฮะไอ้แค่รูปเขียนของเด็กนะที่เขากำลังเจริญเติบโตเขาจะยกย่องส่งเสริมพระพุทธเจ้าให้เป็นซุปเปอร์ฮีโร่ผู้ใหญ่ขาดปัญญาโดยสิ้นเชิงดูไม่ออกพิจารณาไม่ได้นะเพราะมันอะไรล่ะใช้คำว่ามันอีกแล้วไม่เอานะคำเหล่านี้ เพราะว่าผู้ใหญ่ตาบอดหูหนวกครับไม่ฟังอิราคะอิรม ยึดติดตัวกูของกูแง่แง่ตำแหน่งกูยศถาบรรดาศักดิ์กูแง่แง่ 100% เดียวนะนี่แหละครับจะบอกให้รู้ว่าเป็นจุดเสื่อมของพฤติกรรมความคิดคำพูดและการกระทำของผู้ใหญ่เด็กคนเดียวแท้ๆนะครับเขาขีดเขาเขียนด้วยจินตนาการของเขาเขาเป็นคนที่เก๋มาเรเกเรก็ไปอย่างนึงใช่ไหมใช่ไหมเขาจะคิดจะเขียนแค่คิดกับเขียนนั่นน่ะคงไม่ได้พูดสักคำนึงนะมั้งถ้าแค่คิดกับเขียนให้มีรูปลักษณ์คล้ายพระพุทธรูปหรือเหมือนพระพุทธรูปใครบอกว่าพระพุทธรูปคือพระพุทธเจ้าจะรู้นะจริงๆนะนะวันนี้พระพุทธเจ้าอยู่ไหนทีเนี้ยผมจะพูดจังนะฮะบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาเนี่ยพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันไปตั้งนานนักหนาแล้วถวายพระเพลิงไม่ใช่เรียบร้อยแล้วจะหารูปที่ไหนมาให้เห็นจรูนะหารูปที่ไหนมาให้เจอจรูนะใช่หรือเปล่าผมนี่เป็นคนพูดจังว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยผมเป็นคนที่พูดจังคำว่าเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าหากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะถามว่าแล้วเจ้าชายสิทธัตถะเป็นใครอ่ะก็เป็นนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นอหังกายิ่งใหญ่ยังไงก็มีทุกอย่างไม่เอาสักอย่างเดียวใช่ไหมลูกพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวจะเอาอะไรล่ะครับแผ่นดินนี่จะเอาอะไรล่ะก็มีทุกอย่างไม่เอาสักอย่างเดียวยิ่งใหญ่เหลือเกินยิ่งยงก็ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเลยเทวันยิ่งยงเพียงแต่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมมนุษย์มันถึงแก่เจ็บป่วยเจ็บแล้วก็ตายความคิดเนี้ยมันไม่ใช่เป็นความคิดของเพื่อที่มาใช้กับตัวเองเลยนะครับเห็นสิ่งแวดล้อมเพียงแต่สังเกตสังกาเกิดมามันก็สังเกตมนุษย์บอนทูบีเนี่ยความพิเศษของคนคือความสังเกตมันไม่สามารถจะเรียนรู้ได้โดยง่ายๆครับคำว่าสังเกตเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากกมลสันดานนู่นนะครับเกิดมาจากกำพืชเกิดมาจากนู่นนะพันธุกรรมนู่นนะครับเผ่าพันธุ์ผูกพันธุ์พ่วงพันธุ์พัวพันธุ์มันสืบเนื่องกันมามันก็ติดเนื้อติดตัวมาเหมือนกับ เมล็ดถั่วเมล็ดงานนะครับเอาไปปลูกที่ไหนมันก็เป็นลูกถั่วหลานงาใช่ป่ะทำนองนั้นนะครับ
ราะฉะนั้นความพิเศษทางด้านการสังเกตสิ่งต่างๆนะมันก็เหมือนมนุษย์วนาเพียงแต่สงสัยสังเกตว่าเออทำไมถึงแก่ป่วยเจ็บแล้วก็ล้มหายตายจากไปไปหาคำตอบดูซิว่าเนี่ยก็แค่นั้นเองว่าแล้วก็หนีจากบ้านช่องห้องหับไอ้นั่นเกิดมาเป็นมนุษย์ทีก็ผลิตมนุษย์ไว้หนึ่งคนก็แล้วกันเผื่อแม่ใครด่าเมียพ่อได้ว่าเสียชาติเกิดประมาณนั้นครับทำลูกไว้หนึ่งคน ใช่แบบไม่งั้นจะเสียชาติเกิดใช่นะว่าแล้วก็ไปวนๆไปถามหาคำตอบทำไมถึงแก่เจ็บแล้วก็ตายสุดท้ายก็มาถึงบางอ้อในวันที่ถึงบางอ้อก็คือวันขึ้น15ค่ำเดือน6นะในก่อนที่ถึงวันนี้นะครับ15ก็15ค่ำเดือน6ก่อนจะถึงวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นหังกาเอาชีวิตเป็นเดิมพันกันแล้วกันไอ้ถามหาคำข้อสงสัยแค่แก่ป่วยเจ็บตายเนี่ยใช่ไหมเป็นเรื่องของชาวโลกเท่านั้นเลยไม่ได้เกี่ยวตัวเองเลยที่ว่าเนี่ยใช่นะหนังติดเอ็นเอ็นติดกระดูกลงทุนโดยชีวิตเป็นเดิมพันใช่ป่ะเถียงไหมทีเนี้ยก็กลับขั้วกับข้างปุ๊บเท่านั้นมาโถยไอ้ที่มันแก่ป่วยเจ็บตายเพราะมันเกิดกระแทกนั่นเองพอรู้ว่ามันเกิดเท่านั้นนะครับวินาทีเดียวนั้นนะครับนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นอหังกาก็ถูกคำว่าพระพุทธเจ้าสวมในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะในวินาทีนั้นสมบูรณ์และบริบูรณ์เป๊ะเชี่ยชั่วช้าจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ไปค้นพบพระธรรมเห็นไหมก็ได้ว่าธรรมก็พระพุทธพระธรรมนั่นน่ะใช่ไหมก่อนหน้าวันหนึ่งไปแล้วก็มีแต่พระสงฆ์ซึ่งเป็นพระอรหันต์เท่านั้นจะรู้และเข้าใจตรงนี้แต่ถ้าหากว่าพระสงฆ์ไม่รู้ไม่เข้าใจตรงนี้หนีไปไกลเห็นไหมละปากเห็นไหมละปากถ้าไม่รู้จักตรงนี้หนีไปไกลเนี่ยจะเข้าวัดใดพูดอย่างนี้กักไว้ก่อนเดี๋ยวจะเข้าวัดไม่ได้กลัวเลยไม่ต่อกันแล้วกันเราไว้สำหรับผู้ที่พอจะมีปัญญารู้ขั้นตอนต่อไปกันแล้วกันครับเห็นไหมก็แปลว่าพระสงฆ์ไม่ถึงขั้นพระอรหันต์เลยครับจึงไม่รู้ไอ้ตรงนี้เมื่อพระสงฆ์ถึงขั้นพระอรหันต์แล้วนะก็พระวรกายพุทธองค์นะฮะถวายพระเพลิงที่เรียบร้อยแล้วจะรู้มาจากไหนทีนี้เอาเห็นไหมจะรู้มาจากไหนจะรู้นะเด็กเขียนรูปขึ้นมาเห็นไหมให้มีรูปเป็นพุทธรูปใส่สีสันหันษาเพื่อหลอกล่อเด็กให้สนอกสนใจที่จะมารับรู้เรียนรู้ในเรื่องของพระพุทธศาสนาสืบไปไม่เข้าใจเด็กเลยเขาใส่สีนู่นสีนี่เข้าไปให้มันดูดีให้มันกลมกลืนให้มันทันสมัยให้มันร่วมสมัยดูไม่ออกก็มันจะดูออกได้ไงพระสงฆ์ไม่ถึงขั้นพระอรหันต์อย่างจะรู้นักนี่แหละฮะสงฆ์ประเภทอย่างเงี้ยจะทำให้ศาสนาเสื่อมหรือเปล่าให้มันรู้สบังอะไรกันนักกันหนาผู้มีอำนาจอำนาจฝ่ายทางโลกเอาก็ร่วมวงไฟบูนกันในระดับประชาธิปไตยก๊อกนั่นน่ะระดับจังหวัดนั่นน่ะถูกส่วนของศาสนาก็เหมือนกัน
รวมคารวาสรวมทั้งพระสงฆ์ด้วยทีนี้โอ้โหสามแรงบวกมาเริ่มเทิมเลยครับกับเด็กคนเดียวต่างก็เป็นผู้มีอำนาจทั้งนั้นเลยพระสงฆ์ก็ระดับหมายเลขหนึ่งของจังหวัดนี้เป็นต้นมันบอกขี้เถ้อรู้ไหมเข้าไม่ถึงปฏิเวชสักแอ่เดียวแบบเนี้ยเถ้ามันจะไปต่อได้ยังไงบ้านเมืองเนี้ยให้เด็กมาขอขมาระวังเด็กมันรวมตัวกันมันกลับเอาคืนให้รู้ไว้เด็กเกิดหลังวันที่หนึ่งมกราคมปี37ผมพูดมาบ่อยครั้งนะให้รู้ก็บอกแล้วว่าเด็กเป็นเด็กอัจฉริยะเขาแสดงมันมาจากอะไรรู้ไหมความรู้สู้จินตนาการไม่ได้ไอ้พวกจำแต่ความรู้มามันได้แค่นั้นแหละไงถึงจะมีอำนาจบาดใหญ่ไปนั้นก็จำแค่ความรู้ได้แต่ความรู้จำเก่งชิบหายเลยไม่ได้ปัญหาอะไรแต่เด็กเขามีจินตนาการเขียนอะไรต่างออกมาเขาใส่สีนู่นนี่นั่นก็บอกว่าจะไปทำลายศาสนาโอ้ยมันมืดบอดจริงๆเนี่ยสมควรไปไม่อยากจะพูดถ้ายุคสมัยทำรายการวิวมึงเอ้ยมึงเอ้ยให้ดูไว้ไม่เหลือขอให้ดูเอาให้ขาลากเลยแบบนี้ก็เพราะอย่างนี้นะฮะผู้ใหญ่ในวันนี้นะไม่สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กได้เลยนะครับพอเด็กจะมีอะไรแหลมคมขึ้นมาหน่อยเตะตัดขามันลูกเดียวโอ้โหเสียหายเยอะแยะเด็กกำลังคิดเหมือนกับเหลาดินสอเด็กใช่ไหมก็ยิ่งแหลมยิ่งคมไอ้พระเศียรของพระพุทธเจ้าตัวนั้นน่ะคำเต็มๆคือชาร์ปแล้วมั้ยแหลมคมหมายถึงพระปัญญาอันแหลมคมเห็นหรือยังสังเกตไหมฮะหลังคาโบสถ์วิหารสังเกตไหมฮะความแหลมคมสังเกตทั้งด้านวิหารของชาวคริสต์นะฮะแหลมปิดเลยล่ะครับนั่นน่ะมันบ่งบอกเรื่องนั้นคือปัญญานั่นน่ะในเสียงพุทธรูปก็เช่นเดียวกันนะความหมายเดียวกันดูไม่ออกพวกมีแต่ความรู้ไม่มีปัญญาอย่างนี้นะครับติดแต่รูปรูปคืออะไรเอามันจะดีไหมล่ะก็เงินนั่นคือรูปเงินเนี่ยคือรูปรู้ว่าพูดคำเดียวจบเลยจบทั้งโลกเลยใบเดียวใช่ไหมทั้งที่ก็รู้อยู่แล้วว่าพระวรกายพระพุทธเจ้าเนี่ยถวายพระเพลิงที่เรียบร้อยแล้วจะหารูปมาจากไหนจะรู้นะมีแต่บอกยุคสมัยนั้นน่ะก็มีคนคิดขึ้นมานะว่าทำยังไงเนาะใจคนรุ่นที่หลังเกิดมาที่หลังเนี่ยได้สำนึกได้นึกว่าคุณค่าพระคุณของพระเจ้าเนี่ยมีมากล้นเขาก็เลยจำลองภาพพระพุทธรูปเนี่ยมาให้รูปเหมือนนั่นแหละครับรูปต่างๆสารพัดรูปทีเนี่ยมาให้คนสืบสานมาที่หลังนะครับถามว่าดีไหมทุกศาสนาเขาก็มีรูปทั้งนั้นแหละเถียงไหมทีเนี่ยคริสก็คือรูปไม้กางเขนยังไงโถเอ้ยใช่เปล่าอิสลามก็ดวงจันทร์กับดวงดาวนั่นไงพระโถเอ้ยออมก็ในรุสวันจะมาให้ดูใช่ไหมครับเขาก็มีรูปเคารพคารวะสักการะเหมือนกันคิดไปหรือเปล่าต่างหากเราก็มันมีปัญญาเพราะว่าการที่จะไปถึงนามได้เนี่ยจะมีมนุษย์กี่คนที่หลุดแปะไปถึงนามได้อะโดยที่ไม่พึ่งรูปเลยนะครับ
ช่ไหมฮะรูปที่มีตรงนี้ให้คนสืบสานเออมันมีที่มานะรูปมีที่มานะรูปนั่นคือนำไปสู่น้ำทีหนึ่งนะผู้ใหญ่วันนี้พัฒนาศักยภาพของจิตไปไม่ถึงนามเลยติดแต่รูปอย่างเดียวพอเห็นรูปแตกต่างปุ๊บจะเป็นจะตายโอ้ยพอไปนี้ไปไกลใช่ไม่ได้เป็นตัวอย่างของเด็กไม่ได้เลยแล้วจังหวัดนั้นน่ะรู้ป่ะระหว่างเด็กเกิดหลังมกราคมแล้วมันเข้ารวมตัวกันเนี่ยเอาคืนใครจะขอขมาใครกันแน่ระวังให้ดีบอกให้รู้ไว้ดีเบตกับเด็กก็เสียมีปัญญาดีเบตหรือเปล่าใช่ป่ะเออเขาคิดอะไรอยู่ก็ทำอะไรอยู่ถามว่ามันเดือดร้อนเขาต้องการที่เออเขานำอุตสาห์ไปประกวดความใฝ่ฝันของผู้คนถึงขั้นระดับประกวดได้เนี่ยมันต้องผ่านครูบาอาจารย์เขาผ่านงานศิลปะเขาด้วยมันจะมีต้นหอยในกระทรวงเลยนะกระทรวงวัฒนธรรมมีไว้ทำไมจะรู้นะวิธีใช้สิ่งของนี้ไม่เป็นมันจะรักษาความเป็นว่าทำได้ยังไงจะรู้นะอัตโธใช่ไหมรู้ว่ามันละเอียดอ่อนเพราะเรื่องนามเนี่ยมันเกินที่จะพรรณนาเลยครับบอกให้รูปทุกรูปเห็นทุกวันมันมาจากนามหมดรูปก็ไปหานามมนุษย์มันมีกี่คนเนี่ยที่ไม่ต้องศึกษาเรื่องรูปเลยจะไปเจอนามนะผมว่านะมีแต่พระศาสดาละมังที่ไม่ต้องใส่รูปพระพุทธเจ้าใส่อะไรไปหานามพระพุทธเจ้าก็อาศัยรูปเหมือนกันเถียงดูงอกไม่น่าพระพุทธเจ้าก็อาศัยรูปเหมือนกันไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยคำนี้รูปที่ว่านั้นก็คือรูปร่างของพระองค์นั่นแหละคือพระวรกายของพระองค์นั่นแหละครับให้รู้ไว้เห็นไหมเถียงไหมที่นี่มีปัญญาเถียงดูงอกก็เชิญนี่ครับมีปัญญาใช่หรือเปล่าใช่ไหมก็เอาใช้รูปของพระองค์นะลงทุนด้วยรูปพระองค์นั่นให้รู้ไว้ใช่ป่ะพี่มีปัญญาก็จะรู้มีปัญญาก็เลิกคุยกันผมกำลังพูดถึงคนไม่กี่คนนะฮะในจังหวัดหนึ่งทั้งระดับจังหวัดนะโอ้โหถ้าหากว่าเป็นหน่วยงานทางด้านศาสนาโดยตรงก็ระดับจังหวัดฝ่ายปกครองก็ระดับจังหวัดทีเนี้ยเออฝ่ายปกครองสงฆ์ก็ระดับจังหวัดทีเนี้ยโอ้โหสามเศร้าดูโอ้โหเจ้าหน้าไปไว้ไหนวะเนี่ยเอาจริงๆนะเออใช่ไหมครับใช่ไหมล่ะเห็นไหมล่ะชนต่อไหมทีเนี้ยสุดท้ายก็ไปต่อไม่ได้พวกมีความรู้เยอะๆจริงมีความรู้มีอำนาจแต่ขาดปัญญาโดยสิ้นเชิงโอ้โหตายเลยกูตายเลยกูเป็นลุงออกมุดดินดำดินแดงดินดำหนีเอาครับเสียชื่อวงตระกูลหมดโถ่จริงวะใหญ่โตครับอำนาจสุดท้ายแล้วก็มาหญ้าปากคอกนี่เองตัวเห็นไหมล่ะมันถึงยุคมันหรือเปล่าพี่ยุคนี้เนี่ยว่ายุคบราซิลจะรุมจระเข้เขาให้ทำไปเล่นไปนะครับนะบราซิลจะงัดไม้สูงเขาให้ยุคนี้หรือเปล่าที่ว่าเนี่ยเรื่องไม่เป็นเรื่องแทนที่จะส่งเสริมสิครับผมนี่คือเรื่องที่สุดเลยผมก็ท่องจำมาเป็นกันนะอาขยานเหมือนกันนะ
ทำดีแล้วอย่าให้เด่นจะเป็นภัยนะโอ้โหมันเป็นภาษาที่ตีนช้างเหยียบปากหมาไปเลยนะครับเด็กจะเติบโตไม่ได้ผู้ใต้บังคับบัญชาจดแสดงความเห็นหน่อยไม่ได้ผู้บังคับบัญชาเนี่ยโอ้โหเหยียบไปเลยเตะตัดขาไปก่อนมึงนู่นมันก็เลยไม่เกิดครับผมใช่ไหมมันก็เลยกลับไปท่านอื่นทำดีก็เลยมีสำนวนใหม่ขึ้นมาว่าทำดีไม่ได้ดีมีที่ไหนระวังทำชั่วแม่งเลยระวังให้ดีเห็นไหมเด็กคนนี้ครับทำดีไม่ได้ดีมีที่ไหนทำชั่วแล้วได้ดีแล้วใครจะทำใหม่ระวังคนคิดอย่างนี้ในสังคมเนี่ยรู้ป่ะใช่ป่ะเด็กมันทำดีเขาคิดเขาเขียนเขาอะไรต่างๆทำดีขึ้นมาแทนที่จะส่งเสริมเขามันทำดีไม่ได้เนี่ยมันจะกลายเป็นชั่วนะมันหักมุมง่ายๆนะครับเด็กโอ้โหใช่ไหมฮะแต่เถอะยังมีคนกลุ่มหนึ่งบอกว่าทำดีไม่ได้ดีมีที่ไหนทำชั่วแล้วได้ดีก็ให้มันรู้ไปมันรู้ไปสิวะมันจะไม่ได้กี่น้ำก็มีคนกลุ่มมีความคิดอย่างนึงบอกเล่าให้ฟังไว้นะไม่รู้ใช่ไหมแต่เด็กคนหนึ่งเนี่ยทำดีไม่ได้ดีเห็นชัดๆจ่าๆเลยนะครับเด็กเขาก็หวังเขาประกวดเผื่อว่าพอได้มาปุ๊บครอบครัวก็จะชื่นชมขนาดไหนไม่เคยคิดเลยไงพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาจะส่งผลหรือเปล่าไม่เคยคิดยังไงไอ้ผู้ใหญ่ในวันนี้ไอ้ผู้ใหญ่งี่เง่าเปล่าวะเนี่ยผู้ใหญ่แบบนี้มันไม่น่าจะอยู่นะแล้วมีอำนาจเต็มๆเลยโอ้โหอำนาจระดับจังหวัดเลยนะเออไม่ใช่อำนาจกระเลวกระลาดนะให้ดูโอ้โหผมถึงบอกมิหน้าพระพุทธเจ้าบอกว่าพระพุทธศาสนาไม่ได้เสื่อมหายไปไหนหรอกนะพุทธรับรองไม่เสื่อมมีแต่คนในพุทธนี่แหละมันจะทำให้เสื่อมเห็นไหมพระสงฆ์มาเลยไหมจ่าจ่าเลยไหมก็คนในพุทธนั่นแหละก็นักบวชนี่คือพระสงฆ์นั่นแหละแมนบอที่นี่เถียงไหมที่นี่เนี่ยฮะตัวร้ายทำให้ศาสนาเสื่อมแหละขออนุญาตใช้ว่าตัวร้ายได้ไหมเนี่ยใช่ไหมฮะหน่วยงานทั้งนั้นศาสนาก็รวมไปปีเป็นครุยฝ่ายปกครองเห็นด้วยช่วยกันโอ้โหเลยให้เด็กไปขอขมาเนี่ยโอ้โหพูดยังกับว่าเด็กไปทำอะไรผิดต่อสังคมร้ายแรงเนี่ยไม่คิดแทนคนหนึ่งครับพัฒนาจิตถึงขั้นจะเป็นตัวแทนของชาวพุทธเฉลี่ยในกิรุณาถามจริงเถอะปฏิญาติไม่เถียงแล้วครับปฏิบัติไปถึงไหนพี่แล้วปฏิเวทล่ะแล้วมีไว้ทำหอยทำไมปฏิเวทเนี่ยที่นี่เอามีสักกี่องค์กี่ท่านกี่คนกี่รูปพระสงฆ์ที่จะพัฒนาเข้าไปสู่ปฏิเวทได้โสดาสกิทานะแล้วนะฮะมีบ้างหรือเปล่ามีก็ประกาศตัวมาสิครับเห็นไหมไม่ใช่เอาพระพุทธเจ้ามาห้อยมาโหนอยู่ก็ไม่เอาอยู่ไหนก็ไม่รู้พระพุทธเจ้าหน้าวันนี้นะครับใช่ป่ะถามลุงออกไหมล่ะเป็นทุกอย่างทุกที่เอาป่ะเห็นไหมครับทำไมต้องอยู่แค่รูปภาพแค่นั้นเองไม่ใช่เป็นทุกอย่างทุกที่อยู่ในภาพภาวะของคำว่าพระธรรมพระพุทธรูปบังพระธรรมเห็นไหมครับเห็นไหมรูปทุกรูปนั่นแหละบังพระธรรมไม่จำเป็นต้องใช้คำว่าพระนำหน้าหรอกรูปทุกรูปนั่นแหละบังพระธรรมเข้าไม่ถึงพระธรรมมันก็เห็นแต่รูปก็แค่นั้นเองก็รูปเป็นตัวตั้งทีเดียวรูปเด็กเขาวิวัฒนาขึ้นไปในลักษณะการยกย่องเพราะเด็กเขามีอยู่แล้วว่าเออคำว่าอุลตร้าแมนเนี่ยมันอยู่ในหัวใจเขามาตลอดเด็กๆรุ่นนี้ครับก็ดูการ์ตูนเขาอะไรการ์ตูนเขาก็รู้กันอยู่พอเวลาเขามีขึ้นมาเออมันน่าจะยกระดับ
อุลตร้าแมนเข้าไปเยอะๆให้มันเป็นซูเปอร์อุลตร้าแมนไปนู่นน่ะหรือว่าซูเปอร์พระพุทธเจ้าเนี่ยเห็นไหมครับในดวงใจเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าก็อยู่เป็นซูเปอร์เป็นอะไรเป็นฮีโร่ในใจของเขาอยู่แล้วเด็กอ่ะใช่ไหมครับใช่นะคำว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นฮีโร่ในใจเขาอยู่แล้วการ์ตูนอุลตร้าแมนก็เป็นฮีโร่ในใจของเด็กทั่วไปทั้งหมดอยู่แล้วเห็นไหมครับเด็กคนหนึ่งที่จะเอาความเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งมีเป็นฮีโร่ในใจตัวเองไปสวมในรูปในลักษณะคล้ายคลึงเหมือนกับอุลตร้าแมนเนี่ยโอ้โหเป็นซูเปอร์ฮีโร่เลยรู้ไหมตัวนั้นดูไม่ออกไม่เป็นเอาซะเลยนะครับนี่นะคนผู้ใหญ่บ้านเราก็เป็นอย่างนี้เราไม่เป็นมาหลายร้อยคนเลยที่ว่าเนี่ยสำนึกซะบ้างสิจะรู้นะไม่เป็นยังไงกันไม่ได้จะบรรยายให้ฟังหลับตาเล่าให้ฟังด้วยเรื่องพวกนี้จริงอ่ะกลับลำผมว่ามันถึงเวลาครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับมันถึงเวลาโลกใบนี้นะมันถึงเวลาสังคมผู้หลักผู้ใหญ่ระดับหมายเลขหนึ่งของจังหวัดนะครับทั้งสามส่วนเลยโอ้ดูไม่จืดสามส่วนหมายเลขหนึ่งของจังหวัดนะพระสงฆ์ก็หนึ่งของจังหวัดฝ่ายปกครองก็หนึ่งของจังหวัดฝ่ายศาสนาก็หนึ่งของจังหวัดเหมือนกันเห็นไหมครับรวมหัวกินโต๊ะเด็กคนเดียวไม่แฟร์ไม่ยุติธรรมเสร็จแล้วก็บอกว่าตัวเองมีคุณธรรมแมวเนี่ยเถอะแมวเนี่ยเถอะจริงหรือว่าใช้ไม่ได้ต่อไปต้องเปลี่ยนทำดีต้องให้เด่นแล้วต้องเป็นรางวัลเด็กเขากำลังส่งประกวดเขาจะได้รางวัลอยู่เป็นพรุ่งนี้มะรืนนี้อยู่ไปเตะตัดขาเขาทำไมไม่ได้ผมจะให้เองนี่ติดต่อให้หน่อยนะเด็กคนนี้จะให้มอบรางวัลให้ถึงที่เลยบอกให้รู้ไว้นะครับไม่ได้ต้องกอบกู้เด็กคนนี้ขึ้นมาครับครูบาอาจารย์โรงเรียนเนี่ยอย่าไปสนใจมันคนสามคนอย่าไปสนใจมันเข้าใจไหมครับอะไรกันใช่ไหมถ้าผู้ใหญ่อย่างนั้นก็บ้านเมืองไปไม่รอดหรอกครับจังหวัดทั้งจังหวัดพังไหนนี้รู้ไว้พังทั้งจังหวัดบอกให้ก็ได้โถหมายเลขหนึ่งของจังหวัดอย่างนั้นได้ยังไงใช่ไหมครับของแค่นี้ก็คิดไม่ได้คิดไม่เป็นมันจะปกครองคนได้ยังไงใช่หรือเปล่าแล้วก็เป็นนักปกครองด้วยที่ว่าเนี่ยฝ่ายสงฆ์ก็นักปกครองสงฆ์ฝ่ายบ้านเมืองก็ปกครองบ้านเมืองแบบนี้หนึ่งโอ้โหตายตายกูตาย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 ลูกเอ๋ยล้านเอ๋ยสงสารคนรุ่นต่อไปไม่ใช่หรอครับคนรุ่นนี้มันสืบสานมาแต่รุ่นก่อนนั้นนะครับก็เพราะอย่างนี้แล้วครับมีหน้าล่ะมันไม่สงสัยหรอกครับที่มีคำว่าบัญญัติไว้ว่าถ้าคารวาสทั้งอุบาสกอุบาสิกาบรรลุธรรมเข้าไปในแต่ละระดับระดับสูงสุดของที่สุดถ้าหาบรรลุจริงจะอยู่ครองเรือไม่ได้จะต้องตายหงตาหาตายกระเทียมภายใน7วันนี่หน้าใครเป็นคนเขียนเนี่ยแล้วจะมาเผาทิ้งให้หมดมันหมายถึงอะไรรู้ไหมคนฟังคนอ่านทั้งหมดอ๋อมันต้องเป็นนักบวชเท่านั้นจะบรรลุธรรมอย่างนั้นเหรอนักบวชบรรลุธรรมไปเงี้ยเหรอที่นักขันถ้างั้นน่ะถ้าโถนักบวชไม่บรรลุธรรมเลยเวลานี้ครับมันถึงได้แย่สังคมถึงได้แย่นะผมว่านะนักบวชใน
ศาสนาใดๆก็แล้วกันผมว่าไม่เลยบรรลุธรรมนะกลุ่มพระเจ้าก็เข้าถึงพระเจ้าหรือเปล่าก็ไม่รู้กลุ่มสาธุก็เข้าถึงพระธรรมหรือเปล่าก็ไม่รู้มันถึงได้แย่ยังไงครับเมื่อเขียนเอาไว้ว่าคฤหัสถ์บรรลุธรรมไม่ได้ต้องตายภายใน7วันถ้าไม่อยากตายก็ต้องไม่บวชอ้าวนั้นจะให้ชาวบ้านคิดยังไงทีนี้เขาต้องคิดมีแต่นักบวชเท่านั้นบรรลุธรรมเนี่ยเหรอนักบวชบรรลุธรรมพูดจาอย่างนี้เหรอโหยติดรูปยังไงเห็นจ่าอย่างนี้โถเอ้ยมันใช้ไม่ได้เลยใช่ไหมครับใช้ไม่ได้เลยโอ้โหถ้าคะแนนเต็มร้อยเนี่ยให้แค่15คะแนนอ่ะให้ไปทำไม15คะแนนความจริงมันได้0คะแนนหรือว่า1คะแนนซ้ำไปให้ไปฐานะเป็นมนุษย์คนหนึ่งก็แล้วกันหนักแผ่นดินเหมือนกันล่ะว่าให้ไปในฐานะหนักแผ่นดินอยู่15กิโลกรัมแล้วจบข่าวดีมากเอางั้นดีกว่าเอ๊ะวันนี้กินแต่หนูมันเนี่ยไปเยี่ยมคนไข้มาโรงพยาบาลจุฬาพี่คนเดิมเนี่ยนะดีวันนี้ขึ้นแล้วเนี่ยพรุ่งนี้มาเลยนี่จะออกจากโรงพยาบาลแล้วครับครับอ่ะลืมตาคุยกันหน่อยถ้างั้นแบตเตอรี่หมดแล้วใกล้จะหมดอ่ะดูสินิ้วมือมีป่ะทีนี้พูดจาแบบนี้ส่วนมากจะมีนิ้วมือเยอะนะไม่ดิ้นไม่หือไม่อือแล้วเฮ้ยปัดให้หน่อยไม่หือไม่อือแล้วดูนิ้วมือสิทั้งฝ่ายเฟซเป็นไงวันนี้กินแตนกินแตนนึกสวรรค์ลุงเหาะไปกินแตนมาก็เลยโอ้โหนิ้วมือโอ้โหพุ่งปืดปืดไม่พุ่งไม่ค่อยพุ่งอ๋อพุ่งแล้วเริ่มพุ่งแล้วโอเคยิงเลยปืดปืดเลยโอ้โหเวลายิงมันแตกเปรี้ยงไงโอ้โหมันเนี่ยเวลามันแตกเปรี้ยงมันให้อารมณ์ดีปึ้ง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 ชดพังโอเคเอาแชร์ไปยังหาเด็กๆให้หมดกันทั่วแผ่นดินอยู่สิครับคลิปนี้ครับแชร์ไปทั่วแผ่นดินให้เด็กได้รับรู้ว่าวันนี้น้อยที่สุดมีลุงหงอกคนนึงแหละไม่เห็นด้วยกับผู้ใหญ่3คน3ท่านนะมาให้เด็กคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่จะไปขอขมาเนี่ยโอ้โหคนที่นำพาไปก็ใครก็ไม่รู้อย่างว่าเนี่ยหมายที่หนึ่งเขาสั่งอ่ะหมายที่หนึ่งของจังหวัดสั่งต้องทำไปตามนั้นไม่สั่งอันนี้คืออำนาจเข้าใจไหมครับสั่งให้ต้องให้ทำเอ้าแบตเตอรี่หมดสิแล้วว้าวหมดกลางคันนี่โล่งปากอ่าวเลยแบบนี้เลยไม่รู้อะไรเลยมีไหมมีอะไรมาชาร์จหน่อยเสียไปหน่อยนะโอ้โหเสียดายเดี๋ยวเสียของจะมีคำถามในอะไรในเฟซเดี๋ยวจะเสียของไม่อยากให้เสียของนะเอาละเมืองขอนแก่นคุณแพงเหลืองอารามอารามโอเคเอาสีรุ้งกินน้ำม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงกับสีของฉับพลันรังสีเหมือนกันแมนบอเหมือนกันจ้าตอบแล้วนะคุณวริญญาหลับตาพอเวลาเข้าสู่ภาวะของจิตเรื่องของจิตล้วนๆนะครับไม่รู้ว่าเรื่องสีเนี่ยเรื่องจิตล้วนๆเลยนะครับจิตกำลังปรับกำลังเปลี่ยนอยู่เราเห็นสีภายในมันนึกว่ามันเป็นมันกำลังร่ายรำอยู่นะครับกำลังปรับเปลี่ยนอยู่นะครับให้รู้ไว้นะครับพอเวลาสุดสีทั้งหมดปุ๊บมันจะเป็นดำ
ดำปุ๊บจะใสทันทีเลยจำไม่ได้ครับนี่คือจิตนะฮะใครเห็นสีก็เล่นสีไปตามดูตามรู้ไปนะครับในเรื่องของการทำสมาธิโอเคนะสวัสดีคุณลุงเรียกว่าเท่าหรือเต่าล้านปีครับเออเรียกว่าหนักแผ่นดินอยู่15กิโลกรัมไง นั่นแหละหนักแผ่นดินให้ค่า15กิโล อยากให้ลุงหอบเป็นผู้นำรวบรวมสมาชิกพวกเราชาวบ้านทีวีจัดกิจกรรมช่วยกันเรียกขวัญให้น้องคนนี้ก็บอกไปแล้วเมื่อกี้นี่นะครับบอกว่าแต่ติดตามให้หน่อยครับจะเอารางวัลไปให้ถึงบ้านนะครับเข้าใจไหมครับนะมีใครมีปัญญาติดต่อให้หน่อยโทรศัพท์ที่นี่นะฮะหมายเลขอะไรวะจดให้หน่อยที่ดูหน้าจอเหรอขึ้นหน้าจอขึ้นหน้าจอแล้วดูหน้าจอหมายเลขโทรศัพท์บอกมาให้หน่อยครับใช่ไหมล่ะใช่ไหมได้ เขียนในพระพิธรรมในพระพิโดกครับอาจารย์ไกรสอนบอกคารวาสบรรลุธรรมต้องตายภายใน7วันนั้นเลยครับมาเขียนไว้เลยคารวาสบรรลุธรรมถึงอรหันต์ต้องตายภายใน7วันดูสิใครมันเป็นคนเขียนผมใช้คำว่ามันเลยนะใครมันเป็นคนเขียนนะตามอัดดูสิอัดให้มันถึงรังเลยนี่แหละคือส่วนสิ่งที่ร้ายที่สุดทำไมนะเอาโทรศัพท์บอกมาเด็กหญิงขอโทษนักเรียนคนนี้นะครับอยู่ที่จังหวัดโคราชเนี่ยราชพัฒน์ยังไงโอเคนะโคราชบ้านเองเนี่ยครับเอาโทรมาตรงๆเลยครับ095-950-8240นะครับแต่ในนัดเนี่ยเวลาและนำพาจะบินไปเองแล้วก็แถวโคราชเนี่ยบิน2ชั่วโมงครึ่งก็ถึงนั่นแหละใช่ไหมล่ะไม่มีปัญหาไปพรุ่งนี้ยังได้ด้วยโอเคนะเพราะฉะนั้นก็เลยบอกมาขอให้ติดต่อโดยตรงออกมาให้ได้แต่ไม่ให้ถึงที่เลยจริงมันต้องส่งเสริมฮะเออทำดีต้องให้เด่นแล้วก็เป็นรางวัลมันต้องอย่างนั้นสิครับมันต้องเปลี่ยนมันไม่งั้นมันพลิกไม่ได้นะครับมันพลิกสังคมโลกไม่สังคมไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าได้จังหวะแล้วพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยญาติโกติกาเลยได้จังหวะแล้วครับเรื่องนี้ได้จังหวะเลยครับถ้าจะพลิกนะฮะฝ่ายศาสนาฝ่ายสงฆ์จะได้รู้สึกซะบ้างจริงๆพูดอย่างนี้แล้วเกรงใจใครทีเดียวนะตอนนี้จริงๆต้องดีเบตกันไปเลยคารวาสกับพระสงฆ์เนี่ยอย่างน้อยสุดหน้าทีนี้มีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งไม่ใช่เหรอเขาอัดสงกันหน้าดูเหมือนกันเหรอเดี๋ยวคุณยายอะไรไม่รู้ชื่ออะไรไม่รู้อัดสงทุยทุกวันเนี่ยใช่ไหมครับเรื่องพระวินัยพระวินัยอันนั้นก็จะเป็นจะตายเหมือนกันไม่รู้จักกฎการเปลี่ยนแปลงของโลกหญิงที่ว่าหญิงแก่ชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วผมก็ไม่ค่อยจำตั้งแต่เท่าไหร่แล้วเอาแต่วินัยยืนอยู่ที่พระติวิฎกอะไรก็เหมือนกันยืนขาแข็งนั่นแหละครับไม่ยอมกดพระแต่ลักตีไม่แตกถ้าตีแตกก็ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงสิครับเออการเปลี่ยนแปลงต้องมีการปรับตัวสิครับไม่ตัวแข็งก็ได้มันทำไมล่ะ ใช่ไหมฮะคนไม่เข้าใจกฎแล้วก็ท่องจำมันจังกดพระแต่ลักเนี่ยทุกครั้งอันนี้จังหน้าตาผมกู้สาผ่าตัดเขาว่าอะไรกรรมไอ้กฎแห่งกรรมทิ้งไปเอากฎการเปลี่ยนแปลงมาแทนที่ซะใช่ไหมครับมันเห็นภาพเนี่ยกฎการเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่ยอมรับ
ไม่ยอมรับกฎการเปลี่ยนแปลงจะบอกว่าเข้าใจกฎพระไตรลักษณ์ได้ยังไงวะอยากจะรู้นะพระโถจริงก็รู้แต่ตัวหนังสือก็ว่าไงไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายต่างไว้ต่างขนาดเวลานี้ชุดเธอก็อาจกันไปอาจกันมาใช่ไหมผมว่างั้นนะอาจกันไปอาจกันมานั่นนะครับเนี่ยมันจะเสื่อมอยู่ตรงนี้รู้ว่าพุทธศาสตร์ไม่เลยมาทำลายมีแต่บริษัทสีทำลายเองทำลายกันเองมิหน้าเพิ่งเกิดลุงออกมาให้กรุณาพิจารณาในอะไรล่ะไม่รู้ที่ผมฟังมานั่นนะครับโอ้ไม่ทันกินแล้วเนี่ยมีอันบูที่จอได้หรือมันเลื่อนไม่ได้สิมีแค่นี้นะเหรอครับทั้งหมดมีแค่นี้ไม่มีน้องให้ทั้งหมดเขาอยู่ใน YouTube 100กว่าคนครับเหรอโอเคเอาใน YouTube มีท่านใดที่จะถามไถ่เข้ามานะไม่ต้องมาชมผมนะครับไม่ต้องมาชมผมผมไม่ได้ที่ไม่ได้มีหน้าที่เกิดมาพูดจาอะไรให้ชื่นชมยินดีนะผมรู้ว่าเกิดมาแล้วก็เพื่อพูดจาให้เข้าใจให้แยกแยะให้ได้ว่าอะไรควรจะไม่ควรจะนะครับเขาใช้คำว่าถูกผิดอยู่นะคนที่บอกว่าผู้ใหญ่สามคนนะยอมรับว่าผิดแปลว่าตัวเองถูกใช่ไหมล่ะไอ้คนที่จะบอกคนเขาผิดเนี่ยตัวเองต้องถูกใช่ไหมก็ถูกตามตำราไม่ผิดหรอกครับตอนนั้นนะแต่ปฏิบัติไม่ได้แหมไม่ถึงอย่าจะใส่คำต่อท้ายซะนะไม่ดีไม่เหมาะสมเอาแต่เพียงว่าเอาแค่นี้ก็พอนะมันอยู่ในสังคมแล้วที่ผมพูดเนี่ยผมไม่จำเป็นต้องเอ่ยซ้ำสองซ้ำสามแล้วครับใช่ไหมครับท่านก็น่าจะเห็นผ่านหน้าจอเยอะแยะกันเป็นเรื่องใหญ่แล้วนั่นเห็นไหมบอกแล้วไงบอกมือถือมือถอยมันพลิกขั้วโลกง่ายๆเลยครับข่าวเกิดเมื่อวานนี้มั้งเมื่อวานนี้มันซื่อเนี่ยไม่ใช่เป็นมันซื่อเนี่ยมั้งเมื่อวานทั้งวันวันนี้ก็ทั้งวันเห็นไหมข่าวเกิดเมื่อวานนี่ใช่วันนี้ทั้งวันเลยนะครับมันไวเนี่ยยุคนี้ยุคไฮเทคจำด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าสูง 4.5 นะพี่นะยิ่งผู้หลักผู้ใหญ่ต้องระวังตัวนะครับมอบรางวัลน้องปีที่4ปฐมติดต่อไปเจอน้องติดต่อมาได้เลยนะครับใครอยู่ใกล้อยู่ไกลนะฮะกฎการเปลี่ยนแปลงใช้ได้ทุกเหตุการณ์ค่ะไม่ป่วยใจเพราะเข้าใจค่ะโอเคดีมากครับความเข้าใจนี่เลือดเลือดประเสริฐสมานกันอยู่แล้วล่ะครับอ๋อไม่ชาร์จไม่เข้าเข้าครับแต่ต้องรอครับเหรอโอ้ยไม่ทันใจจึ๊กไม่ทันใจกามนิดหนุ่มเลยก็ไม่ได้ใช้งานนะเนี่ยวันนี้จริงๆไม่ได้เปิดใช้งานนะไอ้แท็บเล็ตหายไปได้ไงเสียหายหลายแสนแบบนี้เรื่องพลังงานคลื่นเกี่ยวกับการเห็นสัมภเวสีหรือเปล่าครับลูกงอกลูกงอกอย่าเรียกว่าอาจารย์ไก่สอนแมวนะคุณอะไรคุณอะไรเนี่ยโอ้โหสกาบักเลยโอ้โหนั่นไม่เอาคำว่าอาจารย์มันเปลืองมันเยอะเหลือเกินนั่นก็อาจารย์นี่ก็อาจารย์เยอะแยะนะลุงงอกลุงงอกเพียวนิจิเข้าใจไหมลุงงอกพนักงานบริสุทธิ์นี่เงี้ยดีกว่ามันงอกจริงเลยโอ้อัตลักษณ์ก็อยู่ตรงนี้สัญลักษณ์ก็อยู่ตรงนี้เอกลักษณ์ก็อยู่ตรงนี้ที่เดียวกันเนี่ยครับอายุ74-75ก็สมควรจะเป็นสถานภาพน่าจะอยู่ในเกณฑ์คำว่าลุงไม่น่าเกลียดเนาะ
น่าจะพอเม้งแล้วมายุทธก็พอรับได้หรอกครับว่าลุงเนาะลุงงอกพลังงานบริสุทธิ์เรื่องพลังงานคลื่นเกี่ยวกับการเห็นสัมภเวสีหรือเปล่าคะฟังให้ดีนะตรงนี้นะครับสัมภเวสีนี่เราไม่สามารถไปเห็นเขาได้หรอกครับฟังให้ดีนะถ้าไม่เห็นนั่นนำมาพูดได้ยังไงก็มีคำถามต่อผมอยากจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแต่นั้นนะ มันหนึ่งในหัวข้ออาจินไตยนะครับต่อไปนี้เรื่องสัมภเวสีนี่ครับมันเป็นหนึ่งในหัวข้ออาจินไตยคำว่าอาจินไตยมันแปลว่ามันหมายความว่าแปลว่าคิดเอาไม่ได้ขืนคิดไม่หยุดคิดบ้าอย่างเดียวถามว่าคิดเรื่องอะไรที่ว่าที่บอกคิดเอาไม่ได้นะหนึ่งถ้าถามว่าโลกใบนี้เกิดได้อย่างไรเห็นไหมอย่าไปคิดอย่าไปหาคำตอบขืนคิดหาคำตอบมันไม่เจอหรอกนอกจากไม่เจอแล้วบ้าอย่างเดียวก็มีแต่ลุงงอกบอกว่ามันเกิดเองใช่ไหมครับไม่คิดทำไมมันเกิดเองเห็นไหมครับไม่คิดทำไมมันเกิดเองโอเคนะกรรมเกิดได้อย่างไรเหมือนกันไม่คิดทำไมมันเกิดเองมันเกิดเพราะกับโลกใช่ไหมครับใช่ไหมคิดทำไมมันเกิดเองมันเกิดเพราะของโลกจบไหมเห็นไหมสามพุทธวิสัยแปลว่าในความเป็นพุทธะเนี่ยทำไมจึงรู้จักคำว่าเป็นพระสัพพัญญูมันไม่ใช่พระพุทธเจ้าธรรมดานะเป็นพระสัพพัญญูรู้แจ้งทั่วแสนโกฏล้านโกฏจักรวาลแปลว่าเอกภพนี้ทั้งเอกภพเนี่ยพระพุทธองค์ไปล่วงรู้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นดวงดาวไหนก็ตามอยู่ตรงไหนก็ได้ใช่ไหมครับมันหมายความอย่างนั้นนะครับว่าพุทธวิสัยโอเคไหมแต่เวลาพระองค์มาสอนเฉพาะเรื่องโลกใบนี้อุปมาว่าเพียงประมวลว่ารูดใบไม้ในกำมือนั่นเนี่ยก็คือเรื่องโลกใบนี้โลกใบนี้ก็เกี่ยวเรื่องของอะไรนะเอามนุษย์เป็นประเด็นใช่ไหมถ้าโลกใบนี้คือธรรมชาติก็มาสอนเรื่องธรรมชาติอันเป็นโลกใบนี้แต่เรียกว่าสิ่งแวดล้อมได้ไหมล่ะก็ดินน้ำลมความร้อนนั่นแหละครับรวมทั้งมนุษย์ด้วยมนุษย์ก็ประกอบไปด้วยดินน้ำลมและความร้อนเหมือนกันเห็นได้อย่างมาสอนเรื่องมนุษย์มาสอนเรื่องธรรมชาติที่เป็นมนุษย์สอนเรื่องธรรมชาติที่เป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกในตัวเราสอนเรื่องนี้เรื่องเดียวเห็นไหมครับแล้วก็มาย้ำเรื่องทุกข์เรื่องสุขนั่นแหละการเกิดเป็นทุกข์กัมมุนาวัฏฏิโรโกนะเห็นไหมต่อมาหัวข้อที่4คำว่าอาจินไตยนี่คือเกิดเองหนึ่งในนั้นก็คือสัมภเวสีนี่แหละเกิดเองโอเคไหมครับโอเคนะเกิดเองอย่างที่ผมบอกว่าความเป็นพระพุทธเจ้าอันนี้ก็บอกว่าเกิดเองก็ได้แต่ใช้คำว่าอุบัตินะครับอุบัติกับประสูติเป็นคนละอารมณ์นะให้รู้ไว้ประสูติในร้องแอถ้าอุบัติล่ะร้องโอ้ยหรือเปล่านั่นจะร้องว้าววับเนี่ยผมว่านะประหลาดมันสะจัดไงโอเคนะพอไหวไหมครับมันสัมภเวสีเนี่ยมันไม่เห็นหรอกครับแต่ถามว่ารู้ได้ยังไงเห็นไหมเอานะรู้ได้ผ่านความรู้สึกเท่านั้นครับนะย้ำนะฮะรู้ได้ผ่านความรู้สึกเท่านั้นเอาล่ะถามว่าสังคมบ้านเมืองเราเวลาเนี้ยมีใครสักคนหนึ่งไหมปราบเรื่องสัมภเวสีทุกวันเนี่ยไปถึงก็เตะทิ้งไม่หมดไอสารบังตาเพียงตาไม่เอาไว้โอเคไหมครับสังคมบ้านเรานั่นแหละ
เขารู้ได้ไงเขารู้ได้กลิ่นไงเห็นไหมสัมผัสนะไปถึงก็อ้วกเอิกอาเจียนปืดปาดปืดปาดนั่นแหละก็ได้กลิ่นโอเคไหมครับรู้ได้ผ่านความรู้สึกโอเคนะจำไม่ได้ครับภาษาลูกหงอกเป็นงี้แหละภาษาคิกก็คิกก็แล้วเป็นตัวเขาเองด้วยเห็นไหมครับคนอื่นก็ไม่เหมือนเขาเห็นไหมไม่เหมือนยังไงก็ไม่เหมือนอย่าหาความเหมือนกัน 7,000 ล้านคน 8,000 ล้านคนในโลกนี้มันไม่เหมือนกันหรอกครับเพราะมันคนละ DNA คนละอย่างพ่อกับแม่ยังไม่ใช่ DNA เดียวกันนะให้รู้ไว้พ่อแม่ปู่ย่าตายายของผมไม่ใช่ DNA ที่มีความเข้ม 100% เหมือนกันไม่ใช่นะครับDNA แบบความเข้มข้นความเข้มข้นเท่ากันไม่ใช่นะครับDNA วิธีเขาคิดอย่างนี้นะครับฟังกันเนี่ยครับ เอาซะว่าสมมติว่าพ่อแม่คู่หนึ่งนะเอาพ่อแม่ตัวเริ่มต้นอะไรง่ายดีแล้วมีลูกทั้งหมด7คนโอเคนะพ่อแม่คู่นี้เขาส่ง DNA มาให้ลูก7คนทั้งหมด 100% นะแต่ละคนก็เป็นส่วนแบ่งใน 100% นั่นนะครับนะเห็นไหมครับมันได้แค่นั้นไม่ใช่ได้มาจากพ่อแม่แบบ 100% นะครับคำว่า DNA เห็นไหมเข้าใจแค่นี้มันก็ไปต่อได้เป็นหลานเหลนหลวงเหมือนกันนะก็เปอร์เซ็นต์ก็น้อยลงน้อยลงไปเรื่อยนะครับนะให้เข้าใจตามนั้นถ้าวิทยาศาสตร์เขาตาม DNA ว่าเป็นพันธุกรรมถ้าเขาตามนั้นถึงที่สุดนะครับแล้วก็พูดภาษาที่สุดของเขานั่นแหละความจริงมันเล็กกันนั้นอีกแต่วิทยาศาสตร์ก็ได้แค่นั้นก็คือแค่นั้น DNA RNA RNA ก็ยากจะบอกให้ทราบไว้ RNA ยังไม่สามารถที่เอามันเป็นตัวตนได้จะบอกให้ทราบไว้นะครับ DNA โอเคแล้วครับก็ได้แค่ DNA มันจะผิด DNA อยู่1ในล้านกันแล้วกัน1ในล้านส่วนถ้ามันจะผิดนะ หนึ่งในล้านส่วนเห็นไหมผิดจาก DNA เนี่ยคือวิทยาศาสตร์มันรู้จริงไม่ทั้งหมดนะครับจำด้วยครับมันไม่สามารถรู้จริงได้ 100% นะครับที่บอกพิสูจน์ได้ไม่จริง 100% หรอกต้องให้ลุงออกตั้งโจทย์ถ้าเขาตั้งเองคิดเองคำนวณเองมันก็แปลว่าชงเองกินเองก็ได้หมดใช่ครับต้องให้ลุงออกตั้งโจทย์พวกนี้ถึงจะรู้สึกนะโอเคไหมไม่มีคำถามอีกแล้วเหรอทางด้านไอ้ตรงเนี้ยแบตเตอรี่ผมจบแล้วนี่ไปต่อไม่ได้แล้วไอ้เฟสเนี่ยชาร์จก็ช้าจังเลยโอ้ยไม่ทันใจจิโก้เลยโอ้ยไม่ทันใจกาบนิดหนุ่มเลยเอาทางด้าน YouTube มาอีกครับถามอีกหมดแล้วนะหมดแล้วผมก็ดูเวลาอย่างเดียวทั้งนั้นน่ะนี่สามทุ่มเก้านาทีเองนะครับมาถามมาอีกแล้วก็ถามอีกแล้วโอเคนะเรื่องสัมภเวสีก็เอาว่าไม่เห็นแต่รู้ได้ผ่านความรู้สึกนะครับหนูไปหล่อพระมาค่ะไปแล้วก็ดูผู้คนมาในงานหนูก็ดูไปดูมาทำความเข้าใจว่าคนตั้งใจมาทำบุญมีคนหนึ่งเข้ามาคุยกับหนูว่าหนูว่าเขาบอกทำบุญแบบนี้มา10ปีไปงานเกือบทุกงานมีเฟสทำบุญแล้วก็จะไปอีกงานนึงหนูถามเขาว่าพี่ทำแบบนี้เหนื่อยไหมคะเขาอึ้งเลยนิ่งไปแป๊บนึงก็ตอบมาว่าไม่เหนื่อยแล้วก็ทำบุญดีหนูก็เข้าใจเลยว่าฟังลุงออกดีที่สุดค่ะไม่เหนื่อยฟังลุงออกดีกว่าไม่เหนื่อยด้วยเฮ้ยเข้าท่าประชด
คุณซูซานเลยโอ้ซูซานออยอ่ะโอ้โหจะดูจอนู่นทีนี้ไอ้จอผมเนี่ยดูไม่ได้แล้วแบตเตอรี่หมดเออเอามาอีกเอาเข้ามาฟังลุงออกอย่ามาหลงตัวลุงออกนะลุงออกมีตัวตนนี้อย่ามาหลงตัวเอาเนื้อหาเอาที่มันแหลมๆคมๆเนี่ยไปใช้ครับอย่ามาติดลุงออกโอเคไหมครับขอบคุณครับลุงออกที่กล้าพูดกล้าแย้งผมเห็นด้วยคนหนึ่งครับไม่โอ้มันไม่ต้องใช้ความกล้าวันนี้มันใช้ความเข้าใจโอเคไหมครับความกล้าทิ้งไปนานทิ้งไปไกลผมก็กลัวตายเหมือนกันนะไม่รู้ไม่ใช่ความกล้าหรอกครับใช้ความเข้าใจแล้วก็ใช้ความมั่นใจโอเคไหมครับใช้ความเข้าใจกับความมั่นใจเห็นไหมไม่ต้องใช้ความกล้าสักหน่อยเดียวใช้ความเข้าใจและความมั่นใจโอเคไหมคุณอะไรโอ้โหภาษาไม่มีวรรณยุกต์นี่ลุงหลอกยุ่งเลยนะครับคุณประพันธ์โอ้โอเคครับเข้าใจเข้าใจอ้าวฮะสวัสดีค่ะลุงท่าม่วงกาญจนบุรีภาพเสียงชัดเจนดีเอาเข้าไปนะครับดีครับลุงงอกกล้าพูดความจริงใช่เลยครับพระพุทธเจ้ายังไม่รู้จักพุทธรูปเลยเพิ่งมามีแค่300กว่าปีร่วมมาแล้วนี่เองเขาถามก็พูดไปแต่ไม่มีรูปเหมือนไม่ใช่รูปก็พูดแล้วใครเป็นคนพูดที่วันนี้มีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศเออใช่ไหมก็พูดกันจังเอากันจังเดี๋ยวนี้ก็อยากได้ยาบลาบอยากได้ยศกันทั้งนั้นแล้วเห็นบอสนี่ถ้าไม่อยากได้ก็เอาถอยไปสิครับให้คนอื่นเข้ามาแทนกล้าไหมทีนี้โถทำไมจะไม่รู้ของแค่นี้ใช่ไหมครับทำไมจะไม่รู้ของแค่นี้โอเคนะมีรูปเสื่อมรูปใช่ไหมมียศเสื่อมยศไปติดรูปยึดรูปอยู่รูปเคารพใช่ไหมโอเคนะเอาไม่มีคำถามเลยเหรอโยมโอ้ยมีคำถามหน่อยหาคำถามไม่เจอได้นะนะเออมาแล้วโอ้โหเพิ่งขึ้นมาโอ้โหเพิ่งเข้ามาแค่2%ครึ่ง3%เพิ่งมาเพิ่งอยู่ที่มาแล้วไปไหนต่อเปิดเอาไม่มีชิมซะเนี่ยเอาเข้าไปดูสิ Facebook มาเร็วมาเร็วเอาไปไหนแล้วทีนี้ลูกหมอคิดอะไรอยู่กดตัวที่เราอยู่เป๊ะถ่ายวิดีโอเอาไงเปิดดูเองไม่เป็นใช่เนี่ยเขียขึ้นไปเดี๋ยวเจอเองไปมุมขวาครับมุมขวาบนเหรออ๋อศูนย์วิจัยนะครับเป๊ะศูนย์วิจัยมาแล้วเขียขึ้นครับเปิดแล้วก็ดูที่หมอกสุขภาพคุณหมอสุขภาพนะครับ
มีไหมฮะนี่มาเอาอะไรเนี่ยอาจารย์เฉลิมชัยว่าไงท่านบอกว่าอย่าไปด่าเด็กให้ด่าที่ผมท่านบอกว่ามันเหรอเรื่องนี้ใช่ครับเรื่องนี้อาจารย์เฉลิมชัยท่านก็รู้เหมือนกันนะใช่ครับอ๋องั้นเหรอวาดพระพุทธรูปอุลตร้าแมนอย่าท้อสร้างสรรค์งานดีๆต่ออย่าท้อสร้างสรรค์งานดีต่อการโอ้เออโอ้โหถึงท่านอาจารย์เฉลิมชัยออกโรงเลยในเรื่องนี้อาโถไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วทางนั้นนะไม่รู้ท่านพูดไว้ไงกับลุงหมอพูดเมื่อกี้เนี่ยมันไปก็ได้หรือเปล่าไม่รู้นะหรือมันขัดแย้งกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ลองเข้าไปลองเข้าไปเขียนไปเขียนมาไม่เจอเลยปกติมันโผล่แล้วไม่ใช่เหรอต้องยกครับเดี๋ยวติดสายครับติดสายไม่ต้องถอดเดี๋ยวมันก็ดับครับโอ้ค่อยลืมรูดขึ้นค่อยเขี่ยขึ้นเปิด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 เขี่ยขึ้นทีละน้อยสองน้อยเปิดอ้าวก็ไม่ใช่ต้องรูดไปเรื่อยๆให้มันเยอะมาแล้วลุงหมอกเยอะครับเหรอครับเรื่องลุงหมอกเนี่ยเยอะจังเลยไปไม่เป็นเลยนั่นแหละแดงๆอ่ะอ๋อมาแล้วทีนี้ตัวนี้นะเป๊ะมาจอใหญ่ว่าแล้วก็ตะแคงข้างแทนก่อนใช่ไหมเอาไงไม่ไปแล้วไม่ใช่จะเผื่อเวลาบางท่านถามมาถ้าหาว่าข้อมูลของเฟซมันขึ้นที่ YouTube หมดแล้วครับเหรอโอเคงั้นก็กอดที่ YouTube อย่างเดียวเท่านั้น โอเคโอเคโอเคคลื่นพลังงานจากจิตใช้ขับเคลื่อนสิ่งของได้มีจริงไหมครับเครื่องมือแบบใช้พลังจิตสั่งขับเคลื่อนมีจริงไหมครับมีจริงนะครับมีจริงนะครับอันนี้มีจริงนะครับจิตเนี่ยมันสามารถขับเคลื่อนสิ่งของได้นะครับอันนั้นจิตตรงนั้นก็ถือผมถือถ้าผมแยกจิตนะฮะก็คือจิตทางด้านต่ำนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับจิตเนี่ยอย่างสมมติว่ามีกระดาษหนังสือพิมพ์วางอยู่ข้างหน้านะครับคนก็ใช้พลังจิตในทางต่ำนะครับเขาเพ่งหน่อยเดียวนะฮะกระดาษหนังสือเป็นเคลื่อนเลยนะครับย้ายเลยย้ายตามความคิดของเขานั่นนะครับจำให้ดีครับนี่คือพลังจิตในทางด้านต่ำผมเรียกว่าการทำลายนะครับส่วนทางผมทำไม่ได้นะผมไม่ได้มาในรูปนั้นนะครับบอกให้ทราบไว้เพราะผมไม่ได้มาในรูปของการทำลายพอเวลาเลื่อนทำลายเพื่อคนเห็นจะทึ่งมี100คนทึ่งอยู่110 105คนครับบอกให้ทราบไว้สิ่งนี้ฮะฤทธิ์ทางด้านนี้พระพุทธเจ้าห้ามโดยเด็ดขาดห้ามโมคคัลลานะห้ามเด็ดขาดเลยครับห้ามแสดงฤทธิ์ไงเพราะว่าเป็นฤทธิ์ในทางต่ำพอเห็นปุ๊บคนจะเชื่อทันทีคำว่าเชื่อคำว่าเชื่อและศรัทธาความหมายเดียวกันนะครับมนุษย์จะเชื่อทันทีจะศรัทธาทันทีและจะโง่ทันใดเหมือนกันครับเชื่อปุ๊บโง่ปั๊บทันทีนะพระพุทธเจ้าจึงห้ามสานุสิทธิ์แสดงฤทธิ์รูปแบบนั้นนะครับโอเคนะ
พระพุทธเจ้าจะนิยมส่งเสริมการแสดงฤทธิ์ก็คือการเปลี่ยนความรู้สึกและความนึกคิดของมนุษย์จากมิจฉาให้เป็นสัมมากลุ่มมิจฉาคือกลุ่มติดรูปเนี่ยครับโอเคไหมกลุ่มตัวกูของกูเนี่ยยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งของกูเนี่ยครับนี่แหละคือใช่นี่คือกลุ่มมิจฉาเต็มกระบาลเลยบอกให้ก็ได้โอเคนะเปลี่ยนเป็นสัมมาสัมมาแปลว่าใดๆเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกนั่นคือกฎของการเปลี่ยนแปลงเป็นหนึ่งในพระไตรลักษณ์เห็นไหมครับให้เปลี่ยนแปลงจากมิจฉาเป็นสัมมาจากเห็นแก่ตัวให้ลดความเห็นแก่ตัวลงเงี้ยโอเคนะทำนองนั้นนะครับใช้ฤทธิ์รูปแบบนั้นถ้าจะใช้นะครับอันนี้ส่งเสริมแต่มันจะไปกับเรื่องของการแสดงธรรมไปพร้อมๆการแสดงธรรมนั่นนะครับโอเคนะพอเข้าใจตรงกันนะการสร้างพระพุทธรูปถวายวัดจะได้รับอานิสงส์อะไรบ้างคะสิน้ำฟ้าถามเหลือโอเคเข้าใจฟังให้ดีนะครับเรื่องนี้นะครับผมก็พูดนะผมพูดว่าคำว่าพระพุทธรูปนั้นน่ะพระพุทธรูปนะครับก็คือเป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้านี่ผมใช้คำว่าเป็นซิมบอลหรือว่าเป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้านะโอเคนะเข้าใจตรงกันชัดๆตรงนี้ภาษาเริ่มต้นต้องเข้าใจกันให้ได้ก่อนพระพุทธรูปคือสัญลักษณ์แทนตัวตนของพระพุทธเจ้าเห็นไหมชัดได้ทีนี้นะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีใจโน้มน้าวไปถึงพระพุทธองค์ใจนะใจเป็นนามธรรมนะครับทำไงใจพระพุทธองค์ดำรงอยู่ในโลกใบนี้อีกนานๆก็สร้างพุทธรูปซะโอเคนะก็ไปประดิษฐานอยู่ที่นู่นนี่นั่นสารพัดที่ลักษณะก็ทำตรงนี้นะครับนั่นแหละก็คือบุญมันมาจากสิ่งที่เรานอบน้อมตรงนั้นอยู่มาก่อนแล้วนะครับขอให้เข้าใจตรงนี้เอาไว้นะอานิสงส์ก็คือผลที่เราทำนะครับอานิสงส์ผลของที่เราทำอานิสงส์ผลของบุญโอเคไหมครับถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็จะดำรงอยู่พระพุทธรูปใช่ไหมครับไอ้ที่เมื่อกี้นี้ก็คือเรื่องของผู้มีอำนาจต้นรายการใช่ไหมครับเด็กเขาเขียนรูปขึ้นมาเอาไปประกวดลูกก็ไม่ได้เสียหายเลยมีแต่ประดิษฐ์ประดอยให้มันเหมือนกับเร่งเร้าเด็กรุ่นหลังเนี่ยให้มันมีสีสันหน่อยจืดชืดนักประมาณนั้นครับใส่สีสันนักศึกษาเข้าไปหน่อยนึงดูดีเพราะว่าเหมือนกับคำว่าฮีโร่ในใจอยู่แล้วเหมือนกับพวกเราเจ้าค่อยเนี่ยในใจน่ะนึกถึงคำว่าพุทธเจ้าพุทธเจ้าอยู่แล้วเป็นนามธรรมล้วนเลยครับพุทธเจ้าเนี่ยนะเห็นไหมมันมีในใจลึกๆอยู่แล้วทีนี้ทำไงล่ะจะให้เป็นอนุสรณ์สถานทำเป็นอนุสรณ์ไว้ก็มาหล่อเป็นพระพุทธรูปซะเห็นไหมเอามากราบไหว้บูชาเช้าสายบ่ายเย็นเนี่ยใช่ไหมครับชาวคริสต์ก็กับไม้กางเขนไงศาสนาได้ไหมแต่แล้วศาสนาคือวงล้อนั่นนะมักมี8ข้อนั่นนะครับวงล้อในศาสนาสัญลักษณ์ศาสนาแต่พุทธรูปมันคือเป็นอะไรนะ
พระธรรมซ่อนอยู่ในสัญลักษณ์ของทุกศาสนานะพระธรรมซ่อนอยู่กับทุกสรรพสิ่งนะที่หลวงบอกว่าเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่อยู่ที่อยู่ทุกที่ทั้งในที่เล็กที่สุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็ใหญ่ที่สุดกว้างที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้เช่นเดียวกันในภาษาลุงออกจะเรียกว่าพระธรรมคำว่าพระธรรมกับคำว่าพระเจ้าที่ชาวโลกพูดถึงก็คือสิ่งเดียวกันลุงออกพูดถึงกันนั่นคือสิ่งเดียวกันทำให้สิ่งเดียวกันเรียบร้อยแล้วแต่ลุงออกถอยหลังไม้หลายก้าวหน่อยลุงออกจะเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์จบเห็นไหมครับก็ให้เข้าใจทั้งสองด้านทั้งหมดนั่นแหละครับแต่เวลาเข้าจริงถอยหลังมาหนึ่งก้าวซะมาเป็นพลังงานบริสุทธิ์ซะมันก็จบข่าวมันก็ไม่ไปซ้ำใครเห็นไหมครับลุงออกก็ไม่ได้ซ้ำใครครับใช่นะแล้วก็เชื่อว่าไม่นะไม่น่าจะมีใครมาซ้ำหนะมั้งอะไรทำนองนั้นแหละโอเคนะอ๋อนี่มันนางฟ้าเลยเนี่ยโอเครับแซบครับลุงออกครับเรื่องการระลึกชาติในบ้านเราจะพิจารณาแบบไหนครับมีจริงไหมเกี่ยวกับคลื่นไหมครับเอาไงดีลุงออกตอบได้หรือเปล่าน้องงานเนี่ยการระลึกชาติกับคำว่ารู้ชาติกำเนิดเกิดแก่เกิดเก่าเกิดเก็บของตัวเราเองผมว่าคนละอารมณ์นะอารมณ์ของกลุ่มที่เขาบอกว่าเขาระลึกชาติได้เป็นดังต่อไปนี้คือตั้งแต่เขาร้องแอมา3ปีผ่านไป5ปีผ่านไปเอาเต็มร้อยก็แล้วเอา10ปีผ่านไปนะ10ปีเขาบอกว่าเขาเกิดตรงนั้นตรงนี้อยู่กับคนนั้นคนนี้ไปตามหาความจริงได้กรณีถือว่าระลึกชาติตัวเองได้แต่พอไปถึงจุดหนึ่งลืมหมดเลยแปลว่ามันระลึกได้แค่นั้นจะเป็นอะไรมาเมื่อชาติที่แล้ว ก็รู้อยู่แค่นั้นแล้วคำว่าเมื่อกี้ผมใช้ว่าระลึกชาติกับคำว่ารู้นะพบชาติกำเนิดเกิดแก่เกิดเก่าเกิดเก็บของตัวเองตรงนี้ต้องแต่บันได3ขั้นคือความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธเท่านั้นจึงจะรู้ว่าแต่ละชาติของตัวเองเนี่ยพบชาติของตัวเองไปยังไงแบบไหนเห็นไหมครับส่วนคำว่าระลึกชาติมันได้แค่น้อยเดียวโอเคนะเขาก็มาเล่าให้ฟังแบบนั้นก็ได้มีครับมีโอเคนะเหมือนกับคำว่าสังหรณ์อย่างเงี้ยสังหรณ์ใจเอ้ยจำได้ครับคล้ายครับคลายนึกได้เคยเห็นหน้าค่าตาครับครึ่งครับคลายครับคล้ายครับคลาครับคล้ายครับครึ่งกันหมดนี่โอเคไม่ได้เต็มร้อยอย่างนี้ถือว่าพอระลึกได้เงี้ยแต่ถ้าหากว่ารู้ชาติกำเนิดเกิดแก่เกิดเก่าเกิดเก็บตัวเองโอ้โหมันชัดร้อยเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยครับชาติแล้วลุงออกไปอะไรมาเงี้ยรู้แง่ๆด้วยชาติแล้วลุงออกคือใครรู้แง่ๆด้วยแต่พูดผมก็รู้ว่าท่านอยากจะรู้ถึงผมบอกให้ท่านรู้ท่านก็ไม่รู้เห็นไหมเมื่อผมรู้ว่าท่านไม่รู้แล้วผมจะบอกไปทำไมแล้วเสียเวลาผมไม่ดีนะก็รู้ส่วนตัวสิ่งนี้เราเขาเรียกว่าปัจจตังเห็นไหมครับรู้ได้เฉพาะตนเฉพาะตัวไปบอกใครก็ไม่ได้ถึงบอกได้แล้วเขาก็ไม่รู้ตามที่เราบอกงั้นไม่มีประโยชน์นะครับเมื่อใดๆไม่มีประโยชน์แล้วก็พูดไปทำไมเสียเวลาโอเคไหมครับพัฒนาให้ตัวเองรู้จักตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวตนตัวเองครับจึงจะรู้ว่าแต่ละชาติของแต่ละท่านแต่ละคนมายังไงแบบไหนนั่นจะเป็นคำตอบสุดท้ายได้โอเคไหมครับใครล่ะที่ถามมาเนี่ยไม่รู้ชื่ออะไรไม่รู้ อ๋อคุณสกาบักโอเคครับ โอเ
เคผ่านนะผ่านนะผ่านนะลุงคะอยากทราบว่าการสวดมนต์นั่งสมาธิช่วยด้านไหนบ้างคะเราจำเป็นต้องสวดมนต์ทุกวันไหมคะก็ไม่เสียหายเลยเนาะสวดมนต์ครับมีเวลาก็สวดไปก่อนหลับก่อนนอนสวดไปเถอะถ้ามีลูกน้อยฟังก็สวดมนต์ให้ลูกน้อยฟังเห็นไหมกล่อมลูกนอนไปพอๆกันเห็นไหมใช่ไหมล่ะเขาจะได้ซึมซับเอาไว้เห็นไหมไม่มีแล้วก็ท่องสูตรคูณไปโอเคนะ มันได้หมดละมันคือส่วนมนต์ผมว่านะทบทวนความจำครับพวกความจำแม่นจำเก่งยิ่งผู้ที่สวดปฏิโมกได้ถือว่าจำแม่นจำเก่งนะครับปฏิโมกไม่ใช่ธรรมดานะครับถือว่าจำแม่นจำเก่งจำได้ไม่ผิดเพี้ยนมีระเบียบของการจำอย่างดีจึงจะจำได้หมดนะครับปฏิโมกเหมือนกันสวดมนต์เหมือนกันนะครับสวดเข้าไว้เถอะครับสวดมนต์มันเป็นของดีนะ กลางวันประกอบอาชีพก็ท่องสูตรคูณนะเพราะมันเป็นเรื่องของอาชีพ กลางคืนจับจะนอนก็สวดมนต์เห็นไหมครับเห็นด้วยครับจบข่าวนะไปต่อครับลุงครับเขาบอกว่าศาสนาเป็นเรื่องของการแย่งอำนาจควบคุมอำนาจหญิงชายสมัยก่อนมีศาสนาคนนับถือผู้หญิงเป็นเพศสร้างให้ความสำคัญมากกว่าชายดังนั้นศาสนาเป็นเรื่องของ เป็นเรื่องของการเมืองการปกครองล้วนๆจริงไหม จริงๆก็มีกฎห้ามไม่ใช่เหรอนะพระสงฆ์จะมาเขาแยกจากการเมืองนะครับพระสงฆ์จะไม่มีสิทธิ์มาลงคะแนนเลือกตั้งโอเคนะแปลว่าตัดขาดจากกันระหว่างการเมืองกับศาสนาพุทธนะครับแต่ศาสนาอื่นเขาถือเป็นเรื่องเดียวกันนะครับศาสนาอื่นเป็นเรื่องเดียวกันแต่ศาสนาพุทธดูเหมือนว่าประเทศไทยเราจะคนละเรื่องนะครับแต่ก็คงแยกกันไม่ออกหรอกครับ ใช่ไหมคงละไว้ฐานที่เข้าใจคงแยกจะกันไม่ออกนะครับแต่โดยเนื้อหาการบัญญัติท่านั้นกฎหมายแล้วก็แยกนะครับฝ่ายศาสนาต้องไม่มาแสดงความเห็นคิดเห็นในด้านการเมืองโอเคนะท่านมีแนวการสอนก็สอนไปรูปอื่นไปนะลักษณะอุปมาประมาไปอย่างนั้นถ้าจะมีการตักเตือนนักการเมืองบ้างนะก็ต้องใช้ความสามารถพิเศษหน่อยนึงแหละมันถึงจะไม่ไปทำให้ฝ่ายการเมืองเขากระด้างกระเดื่องเห็นไหมครับใช่นะอย่าลืมการเมืองเป็นเรื่องของทุกๆคนอย่าลืมเหมือนกันการเมืองเป็นเรื่องของทุกๆคนใส่ใจไว้หน่อยก็ดีว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของการที่ไปประกอบอาชีพทางด้านการเมืองไหมถ้าไปก็ไปการเมืองส่วนท้องถิ่นอย่างเงี้ยการเมืองระดับชาติก็คือสส.สว.นั่นแหละโอเคนะนั่นคือการเมืองระดับชาติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั่นระดับชาติส่วนระดับจังหวัดเขาเรียกว่าท้องถิ่นอบจ.หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั่นแหละสนใจการเมืองก็ไปรูปแบบนั้นท้องถิ่นตั้งแต่ตำบลอบต.นั่นแหละตำบลนะจะเทศบาลนั่นแหละ
นะนะเข้าใจตรงนั้นกันแล้วกันเนาะขอให้เข้าใจว่าการเมืองเป็นเรื่องของทุกๆคนแต่เราจะเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในระบบของการเมืองเราก็ต้องเสนอตัวไปให้ประชาชนเลือกมีความรู้มีความแล้วก็ว่ากันไปตามนั้นถ้าเราไม่ไปตรงนั้นก็ต้องให้เรียกว่าเป็นเรื่องทุกคนนะโว้ยประมาณอย่าหูไปนาอย่าเอาตาไปไร่ฟังหน่อยฟังนิดเพราะว่าการฟังนิดฟังหน่อยไม่ได้แบกไม่ได้หามาไว้ไม่ต้องหาที่อยู่มันความเข้าใจความเข้าใจไม่ต้องมีที่อยู่ไม่ต้องมีที่เก็บเพราะมันเก็บในใจเก็บในใจสมองมันเก็บให้เองเก็บในใจสมองมันตัวบันทึกให้โอเคนะครับไม่เปลืองพื้นที่โอเคดีกว่านะพอไหวไหมครับอีกทีก็ได้นะครับคุณสกาบัก ลูกงอครับเขาบอกว่าศาสนาเป็นเรื่องของการแย่งอำนาจใครเนาะจะมาแย่งอำนาจถึงรู้ก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจก็แล้วกันเนาะควบคุมอำนาจก็คงไม่ได้ควบคุมไม่ได้ครับตรงนี้หญิงชายควบคุมอำนาจหญิงชายคงไม่ใช่มั้งคงไม่ใช่หรอกสมัยก่อนมีศาสนาคนนับถือผู้หญิงเป็นเพศสร้างก็ต้องนับถือกันเท่านั้นแหละครับหญิงนับถือชายชายก็ต้องนับถือหญิงใช่ไหมเราจะไปบอกว่านับถือสิ่งนั้นก็ไม่นับถือสิ่งนี้มันก็ไม่ได้ครับก็นับถือทั้งคู่ทั้งหญิงทั้งชายเนาะมันก็ไปด้วยกันได้แหละหญิงชายก็สร้างโลกนะครับมนุษย์คือสร้างโลกโลกส่วนตัวส่วนครอบครัวว่าไปนะครับใช่นะโอเคก็หวังว่าแค่นี้พระพุทธเจ้ายังเล่าอดีตชาติเลยครับลูกงอกยังเมตตาสอนทำสัตว์หลังตรัสรู้เลยครับก็ใช่สิครับอดีตชาติพระพุทธเจ้าก็ต้องรู้ผมก็เหมือนกันก็มีสิทธิโดยชอบธรรมเหมือนกันที่จะรู้เรื่องราวของอดีตชาติของผมเองท่านก็เหมือนกันท่านก็มีสิทธิโดยชอบธรรมเหมือนกันที่จะร่วงรู้อดีตชาติของตัวท่านเองจบไหมครับทำไงจะรู้ได้ตรงนั้นบอกแล้วบอกว่าตายบันได3ขั้นทุกสมุทัยนิโรธต้องรู้จัก3คำต่อไปนี้ศีลสมาธิปัญญาหรือ สติสมาธิปัญญาตาย3คำนี้ไปแล้วเอาขันห้าเป็นตัวตั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารพลังงานบริสุทธิ์มาเป็นตัวตั้งก็คือตัวเราทั้งหมดขันห้าคือตัวเราทั้งหมดรู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองทั้งชาตินี้และพบชาติแล้วมาทั้งหมดด้วยนะสิบอกให้จบข่าวใช่นะครับทำให้ได้ดูสิชาตินี้แหละครับเอาให้อยู่เอาให้ได้จะได้ไปสุดทางทีนึงไม่ต้องมาเกิดอีกเกิดอีกทุกข์อีกใช่ไหมครับชาตินี้ก็ ดำรงอยู่ให้ดีเป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดนะใช่นะให้มีศักดิ์ศรีกันแล้วไม่ต้องมาดูถูกดูแคลนกันมนุษย์มีถ้าทุกคนมีคำว่ายึดในศักดิ์ศรีมันก็จะไม่ดูถูกดูแคลนกันนะครับส่วนมากก็จะแยกไม่ออกพวกยศถาบรรดาศักดิ์เนี่ยตัวนี้จะยากพวกมียศยากที่จะอะไรที่จะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้สมบูรณ์บริบูรณ์บอกให้ทราบไหมนะครับมียศมีตำแหน่งโอเคนะครับท่านพุทธทาสท่านถึงไม่เอาไงยศตำแหน่งเห็นไหม
ใช่นะอย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างง่ายๆโอเคไหมมีอะไรเพิ่มเติมอีกไม่มีเลยลุงช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยให้หนูหายแน่นท้องหายหนักตัวและหนักต้นขาด้วยโอ้โหคุณพนัดดาเอาไงดีโอ้โหมันไม่หนักเกินไปเลยพี่โอเคแล้วนะพอแล้วเวลาเท่านี้ก่อนจากกันแล้วกันเนาะลองตั้งหลักดูดีครับใดๆก็ตามที่อยู่ในร่างกายของท่านที่รู้ตัวว่าเป็นสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ถ้าเป็นพลังงานก็คือพลังงานไม่บริสุทธิ์พลังงานไม่บริสุทธิ์เมื่อเวลามันเข้มข้นอยู่ที่หัวมันก็ปวดหัวอยู่หลังมันก็ปวดหลังอยู่ในตัวมันก็ปวดตัวอยู่ในไหนมันก็ปวดทั้งปวดทั้งหนักแหละนั่นแหละทั้งหมดรวมเรียกว่าพลังงานไม่บริสุทธิ์มันมีความเข้มข้นอยู่ในจุดต่างๆของร่างกายโอเคไหมครับเข้าใจนี้ให้ได้นะเพราะว่าลุงกำลังจะพูดแค่พลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เท่านั้นต่อไปนี้นะครับขอเข้าใจให้ตรงกันนะครับอ้าวใครก็ตามที่รู้ตัวว่ามีพลังงานไม่บริสุทธิ์อยู่ในตัวนึกในใจไปอยู่กับลุงหงอกแต่ผู้เดียวเพราะลุงหงอกมีพลังงานบริสุทธิ์ให้โอเคนะมาแลกกันสิ่งที่เป็นพลังงานบริสุทธิ์อยู่กับลุงงอกมาอยู่ในตัวท่านส่วนพลังงานไม่บริสุทธิ์ในตัวท่านไปอยู่ในตัวลุงงอกดีไหมครับดีนะเข้าใจตรงกันนะพร้อมไปอ้าวขยับเอาเนื้อตัวหนักตัวก็ขอให้เบาแค่นั้นนะครับไปวนๆไปอยู่กับลุงหงอกถังขยะใบใหญ่ประจำแผ่นดินโลกใบนี้แต่เพียงผู้เดียวไปนู่นเลยเวลาไปมาเยอะลุงหงอกถมไม่เต็มหรอกโกยหินลงไปในช่องว่างยังไงมันก็ไม่เต็มอยู่ที่ว่ามันว่างจริงหรือเปล่าต่างหากแล้วมาชีพชอบได้เชิญแต่อัธยาศัยเด้อมีความแม้ว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเด้อนะครับเพิ่มๆวันนี้จะลืม ที่หามาได้เมื่อเช้านี้ทำมันดีปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินค้าที่หามาได้อย่าให้ใครมาหลอกล่อเราลงไปใช้โอเคนะขณะกันจะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบตลอดหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนับกับเอวังก็มีเท่ากับเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอและอามิตาพูด thank you very big จบข่าวครับผม